กระจองงองเจ้าข้าเอ้ยกระจองงอง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 กระจองงองเจ้าข้าเอ้ยสามนาสามนาฮ่าฮ่าช่วยข้าวสามนาฮ่าฮ่าสามนาฮ่าสามนาสามนาฮ่าช่วยข้าวสามนาฮ่าช่วยข้าวสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับพบกับพวกเราสามนาฮ่าช่วยข้าวมาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับถ้าดูไม่ทันก็ไปวันศุกร์เลยครับ10โมงครึ่งถ้ายังไม่ทันก็บ่าย2โมงครึ่งนี่ดูกันได้ทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับแหมวันนี้โอ้โหเดี๋ยวๆทำไมอ่ะรอให้เสียงฮาเงียบก่อนทำไมอ่ะโอ้โหเฉพาะแว่นก็ฮาไปทั้งใครฮาวะเนี่ยวันนี้ฮามากเลยแล้วก็คนแว่นเนี่ยใส่แว่นอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยแล้วก็คนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจบ้างอะไรบ้างเราระวังนะครับเราไม่น่าใส่ขนาดนี้เลยเอางี้ไหมเราถอดแว่นเพื่อไม่ทำลายชีวิตเขาดีไหมสารคนชีวิตน้อยคนเรากว่าจะเกิดมาไม่ใช่เกิดง่ายๆนะอยู่ๆมาหาตายอย่างเงี้ยเรานะไม่ได้เขาเป็นแฟนๆเรานะไม่เอาดีกว่าไม่ต้องสารกันไอ้ร้ายคนดีกว่าไอ้ปากพูดไอ้ปากพูดได้ไม่ไอ้ปากถอดเถอะน้องถอดเถอะถอดเถอะถอดเถอะปอตัดเอ้ยทำไมตัดตัดเออพอนะข่าวแรกเลยว่าโอ้ยเฮ้ยแล้วจะหัวเราะคนบ้าเลือกใส่แล้วถอดขยันใส่ขยันเอาใหญ่เนี่ยมันก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆนะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่ากันเลยวันนี้ข่าวแรกเลยโอ้ข่าวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องฉีกละเอาฉีกนี่มาบ่อยนะฉีกนี่มาบ่อยวันนั้นเราก็เล่าไปทีแล้วที่ว่าสาวอังกฤษใช่ไหมประเทศอังกฤษอันนี้กินน้ำมันกินน้ำมันฉีกนี่มันจริงเอาว่าไม่ต้องไปพูดถึงวันไหนก็แล้วกันเอาวันนี้ดีกว่าโยงวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงวันไหนอะข่าวที่เราเอามาวันนี้ก็คือชาวประมงเมืองเยอรมนีเขาโทษพวกนักว่ายน้ำโทษทำไมนะอ้าวก็เขาโทษว่ายน้ำไม่ใช่โทษว่ายน้ำเขาโทษว่านักว่ายน้ำเนี่ยลงไปฉี่ในทะเลสาบอิสบวกคือทะเลสาบอิสบวกเนี่ยเป็นทะเลสาบที่สวยงามพวกนักว่ายน้ำก็ลงไปดำน้ำเล่นไปว่ายน้ำกันก็ต้องไปฉี่แล้วนั่นแหละทีนี้ปวดท้องฉี่ขึ้นมาไปฉี่ที่ไหนอ่ะใครจะมาขึ้นไปฉี่ข้างบนบกนักว่ายน้ำนักดำน้ำยังไงบางทีดำไปดูอะไรใต้ใช่ไหมดูปะการังอะไรเงี้ยทะเลสาบแต่ว่าเป็นนักว่ายน้ำก็เป็นทะเลสาบว่ายน้ำว่ายน้ำทะเลสาบอิสบวกที่เมืองฮัมบูร์กของประเทศเยอรมนีไอ้ทีนี้ที่เขาโทษนักว่ายน้ำเนี่ยเขาโทษว่านักว่ายน้ำเนี่ยไปฉี่ลงทะเลสาบคือไอ้ฉี่ของนักว่ายน้ำเนี่ยมันทำให้เกิดสารฟอสเฟตสูงฟอสเฟตโอ้ยไอ้สารฟอสเฟตเนี่ยมันทำให้ไอ้สาหร่ายในทะเลเจริญเติบโตสาหร่ายเป็นพิษนะเจริญเติบโตสาหร่ายเป็นพิษไอ้ชนิดนี้มันเป็นพิษใช่ไหมมันเติบโตได้ไวมันเป็นอาหารของสาหร่ายมีพิษมันไปใส่ปุ๋ยให้มันเหรอไอ้เรื่องนี้ไม่เท่าไหร่แต่มันทำให้ปลาตายนี่ชาวประมงก็โทษนักว่ายน้ำนักว่ายน้ำก็ว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดการนี่เขาเสียค่าใช้จ่ายนะไปลดไอ้กรดฟอสเฟตเนี่ยไปทำลายคือเอาไปทำลายกรดฟอสเฟตไงเสียเงินครั้งหนึ่งประมาณ667,000ดอลลาร์สหรัฐโอ้คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ย20ล้านบาท20ล้านเลยเหรอ20ล้าน30ล้าน20ล้านเท่ากันเขางงเลยเนี่ยวันนี้เขางงมากเลยเนี่ยเท่ากัน667,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ20ล้านบาทเรื่องค่าใช้จ่ายแต่มันก็ไม่ได้ผลนะเสียเงินแล้วไม่ได้ผลด้วยไม่ได้ผลปลาก็ยังตายอยู่ตายอยู่ปลาก็ยังตายอยู่ไม่ได้ผลแล้วไอ้ตัวที่ตายก็ยังตายอยู่ตายว่ายน้ำได้ตัวที่ตายยังว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้ไงเท่ากันเท่ากันเหมือนกันคือมันตายเพราะเงินไอ้ข่าวเนี้ยนี่คือฉี่ของนะตามันตายเยอะเนี่ยเขาก็เหมือนทะเลาะกันนะน้องไม่ยอมจะไม่ตายเยอะได้ไงคนหนึ่งฉี่ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน 0.5 ลิตร
โอ้โหที่ลงไปเนาะที่ลงไปคนละนะต่อหนึ่งวันนะเท่าไหร่แล้วคนที่ลงไปเท่าไหร่มันเยอะแห้งเขาตอนนี้เขาก็เลยห้ามไงฉี่ในน้ำเออประมงเบียร์กับนักว่ายน้ำก็เกิดมีการพินพาดเถียงกันเป็นข้อโต้แย้งเขาว่าไม่เกิดแล้วไม่ใช่ให้นะไม่ใช่ห้ามฉี่ในน้ำอย่างเดียวนะเขาว่าข่าวนี้ข่าวเพราะว่าห้ามนักว่ายน้ำไปไหว้เลยนะก็ใช่ไงตอนนี้คือพอมีปัญหากันเขาก็กรมประมงเขาก็ไม่ให้ทุกคนเลยห้ามลงเล่นคือไม่ห้ามเฉพาะนักว่ายน้ำห้ามทุกคนเลยรอดูไงห้ามลงเล่นทะเลสาบรอดูว่าทะเลสาบว่าจะดีขึ้นไหมจะมีตาใจอีกว่ามันเกิดจากอะไรจนกว่าจะหาสาเหตุเจอแล้วถึงจะอนุญาตให้ลงเล่นได้โอ้เขาตรวจเขาสอบอะไรเงี้ยบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงนักว่ายน้ำเราก็เลยใช่ให้มันตายไปเลยเอาพอแล้วขี้เกียจแล้วด้วยเออเนี่ยแล้วแต่ว่าจังว่าเนี่ยผมว่าเราก็เคยนะเออเคยฉีดในน้ำเวลาทำไมจะไม่เคยเราตอนเด็กตอนโดดน้ำเราก็ฉีดในน้ำใช่แล้วก็เราไม่รู้นะว่ามีกรดอะไรตรงนี้เราไม่เข้าใจว่าตามสาวไว้น้ำเขาไปเนี่ยใครแอบฉีดบ้างวะก็แล้วก็จะรู้ไหมล่ะใครจะรู้เราแต่ว่าคนไทยเรามันดีอยู่อย่างนึงคือเวลามีประเพณีลอยกระทงเราก็ไปขอเข้ามาต่อแม่แต่ทางที่ดีแล้วอย่าลงไปฉี่เลยไม่ฉี่ก็จะฉี่ด้วยยิ่งเป็นสระว่ายน้ำซึ่งมันไม่กว้างมากแล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายเทมากไม่แต่บางคนนะแม่มันขึ้นมายากนะอย่างไปเล่นน้ำทะเลอะบางแสนพัทยาที่ไหนก็จะปวดขี่แล้วจะขึ้นมามันไกลไหมเออก็แสดงว่ามีมันต้องมีเนาะมันต้องในทะเลเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไงแต่ว่าในสระว่ายน้ำก็นี่ไงกว้างใหญ่ไหมล่ะทะเลสาบมั้ยเนี่ยทะเลสาบแต่ว่าก็อย่างว่าก็ยังเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยก็ว่าบอกนึกถึงนักท่องเที่ยวไงไปเที่ยวก็อย่าให้มันเป็นมลพิษกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมไปที่ทำเขาบินหรือไงที่ราชบุรีทำเขาบินใช่ไหมที่มีข้างเขาเยอะไปเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันจะมีหินย้อยไงน้องเป็นถ้ำหินย้อยลงมาเหมือนหยดอะหยดลงมาย้อยลงมาเนี่ยอุ้ยมันสวยแล้วป่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะไอหินเนี่ยนะชนิดเนี้ยไอหินแบบเนี้ยมันกี่ร้อยกี่พันปีแล้วกว่ามันจะย้อยห้อยลงมาอย่างนั้นนะเราไม่รู้เกิดเพราะอะไรแล้วนักท่องเที่ยวไปเป็นไงเราไม่ได้ดูเต็มแล้วนะเดี๋ยวนี้บางอันนะไปหักมาเป็นที่ระลึกทีนี้อ้าวไม่ได้ดิธรรมชาติมันสร้างมันสูญเสียโอ้ยโหแล้วคนทำมันก็ไม่เหมือนแล้วอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วอ่ะไปตบแต่งไงก็ไม่ได้เออน่าเสียดายงั้นท่องเที่ยวในอย่าไปทำลายช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมดีที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้ามาชอยข่าวกันครับนะครับอ่ะช่วงหน้าเจอกันครับกับพวกเรา3หน้า5ชอยข่าว